หนังสือพระโอวาทอนุตตรธรรมมารดาสิบบัญญัติครั้งที่3บทนามข้อ3เลิกล้ำคืออนุตตรธรรมธรรมคือแม่ธรรมปกแผ่ทุกรูปลักษณ์ทุกสถานทั้ง3โลกทั้ง10ทิศแม่กำเนิดการแม่อภิบาลเทพคนทุกชั้นกำเนิดเดียวกันอริยะเทพเทวาคนสามัญทุกชีวิตมีต้นกำเนิดจากศูนย์พลังคือแม่องค์ธรรมมารดาเดียวกันเตือนพุทธบุตรลุดรู้แจ้งจิตตัวนำเป็นสัจธรรมอนุตตรธรรมกลางดินฟ้าเป็นความว่างขยายความนะครับผมเป็นความว่างศึกษาอันตรสุญญตาความว่างเพิ่มเติมจากหนังสือคัมภีร์ธรรมรัตนบัลลังก์สูตรไม่ว่างเปล่าตลอดมาเป็นสุญญตาไม่สุญเปล่าจงเข้าใจมีคือไม่มีไม่มีคือมีมีไม่มีเริ่มที่เดียวกันรูปคือว่างว่างคือรูปไม่ใช่รูปไม่ใช่ว่างโลกครั้งนั้นแยกไม่ออกเป็นแบบอย่างเป็นกลุ่มพลังปราศจากกลิ่นเสียงรูปรักใดเมื่อสภาวะอนุตตรเคลื่อนขยับรูปพบปรับปรากฏเห็นเป็นอินหยางเกิดพลังดินเกิดมีคนอยู่ท่ามกลางฤดูสี่อย่างต่างบรรยากาศอีกธาตุทั้ง5ขยายความต่อนะครับผมธาตุทั้ง5คือธาตุทองไม้น้ำไฟดินจัด6พลังขยายความนะครับ6พลังคือลมร้อนเพิงแล้งชื้นหนาวทั้ง7ดวงดาว9ปราสาท8หลักขยายความต่อนะครับ9ปราสาท8หลักเป็นศาสตร์โบราณใช้คำนวณการต่างๆลักษณะ1สัปดาห์เป็นจุดหมายดาวธาตุน้ำทองดินไม้และธาตุถูกไฟโคจรไปกับอาทิตย์จันทร์ร่วมกันเป็น7หลักดาวชั้นรูปภพขยายความนะครับชั้นรูปภพคือชั้นที่มีอินหยางมีทวิภาคความต่างกันอากาศธาตุเคลื่อนตัวไวมีขุ่นใสมีราบลื่นมีฝืนขัดมีเดือนแลมเดือนเต็มมาปรากฏชัดทุกสิ่งสรรรับพลังต่างก่อตัวชั้นรูปภพอากาศธาตุมีอินหยางโป่งเป็นหยางอินอึดอัดขัดและข้องหยางเสริมช่วยชีวิตงามตามทํานองอินบกพ่องให้ซับให้ซบเศร้าอับเฉาตายแยบยลอย่างว่างเปล่าใสใครเข้าถึงอนุตตรลึกซึ้งพลังแสงแห่งชีวิตเป็นอจิงไตยอสงไขยอันศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าเนรมิตจิตวิสุทธิธรรมไม่มีมนทินชั้นอนุตตรสภาวะไร้อินหยางเป็นสภาวะกลางไม่มีเพิ่มเติมหรือลดไม่มีรูปไม่มีร่างอยากกำหนดไม่ปรากฏแต่มิใช่ความไม่มีไม่มีสีไม่มีร้อนคล้องหรือหยุดวิเศษสุดจุดเบื้องต้นแยบยลใสแผ่ไพศาลเล็กซ่อนเลนขยายความนะครับแผ่ไพศาลเล็กซ่อนเลนคืออนุตตรธรรมไม่มีขีดจำกัดมีความกว้างใหญ่ไพศาลและความลึกซึ้งแม้
ในเม็ดทรายเล็กๆละเอียดก็มีธรรมะแฝงอยู่แฝงรูปกายไม่อาจไขวิเศษสุดอนุตตรธรรมมองไม่เห็นไม่ได้ยินแต่ครอบคลุมซ่อแทรกจะแปรแปลกการใดๆเป็นไปตามธรรมชาติพระผู้ให้ขยายความนะครับพระผู้ให้หมายถึงศูนย์พลังธรรมชาติที่ทุกศาสนากำหนดหมายถวายพระนามต่างๆกันเช่นพระผู้เป็นเจ้าแล้วหมู่พระอนุตตรธรรมเจ้าพระแม่องค์ธรรมชคัตยาพดงหรือเป็นพระนามที่แล้วแต่ผู้ที่จะเรียกขานนะครับผมเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้นะครับผมดุจแกนนำปราสาทสันเป็นศักยภาพพลังวิเศษอันยิ่งยงอนุตตรเหนือโลกใดในจักรวาลทุกขุมโลกันสันคุมครอบรอบรายนั้นโลกดินฟ้าอนุตตรทะลุผ่านทุกสิ่งสันห่างจากนี้ไม่มีเลยหลักธรรมนี้แต่เดิมทีไม่มีชื่อท่านเหล่าจื้อให้ชื่อเต๋าเป็นเอาฐานอีกเจินอีเอกวิเศษประธานแปดขยายความนะครับผมประธานแปดคือเอกธรรมนะครับเพื่อจักรวาลการกล่อมกายได้สุกลขยายความนะครับสุกลคือบริสุทธิ์สว่างโลกสวยด้วยธรรมเต๋าหลักธรรมแต่เดิมคือต้นกำเนิดหลักก่อเกิดความดีงามจุดสร้างสรรค์เต๋าอยู่กับฟ้าฟ้าสดใสมีพลังดาวเดือนต่างทางคันลองสอดคล้องกันเต๋าอยู่กับพื้นแผ่นดินก็อิ่มอาบมีที่ราบภูเขางามลำธารใสสรรพชีวิตอาศัยเต๋าจะเริญวัยเต๋าอยู่ไหนสรรพสิ่งทั่วดินฟ้าเต๋าอยู่กับกายมนุษย์จุดชีวิตรู้นึกคิดพฤติกรรมทำการได้คนไม่รู้ตนมีเต๋าเป็นอย่างไรจึงเวียนว่ายไม่หลุดพ้นวกก่อกรรมสามศาสนาหลักเดียวกันแม่บัญชาขยายความนะครับผมแม่ก็คือพระอุตรธรรมมารดานะครับผมองค์ศาสดาถ่ายทอดนำเหนือสังขารขยายความนะครับเหนือสังขารก็คือจิตญาณอันวิสุทธิ์ศาสนาเต๋าเหล่าจือเรียกว่าจินตันขยายความนะครับจินตันก็คือจินก็คือทองตั้นคือยาวิเศษท่านจอมปราบเหล่าชื้อศาสดาแห่งศาสนาเต๋าให้บำเพ็ญด้วยการทำสมาธิจนเห็นจิตของตัวเองเป็นดวงธรรมยานสีทองเรียกว่าจินตั้นพุทธศาสตร์นั้นเรียกสริสัมภวะสัจธรรมศาสนาปราบของจื้อเรียกว่าเทียนซิ่งขยายความนะครับเทียนซิ่งเทียนก็คือแปลว่าฟ้าซิ่งคือจิตญาณคือจิตเดิมแท้เป็นซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มาจากเบื้องบนโดยตรงคือจิตแท้จริงเป็นสภาวะจิตต่างฟ้าทุกศาสนามีที่เรียกกันนานาแต่ที่มาคือแสงธรรมยานนั้นเดียวกันบรรพการมาสัทธธรรมไม่มีสองไม่มีรองสองเต๋าต่างแยกออกไปพระพุทธอริยเจ้าถ่ายทอดไว้ประทับใจในหนึ่งเดียวสืบพงศาธรรมเมื่อเห็นใสในอนุตตรธรรมความเป็นหนึ่งอีกหมื่นหมื่นธรรมขันธ์พลังรู้ท่วนอีกหมื่นพันศาสนาศาสตร์จัดขบวน
ั้งหมดล้วนหลักเดียวเป็นเช่นแนวตรงเมื่อสามศาสดากับนิพพานหยุดการถ่ายทอดจึงขาดสายเหลือเพียงธรรมคำสอนสั่งขยายความนะครับคำสอนสั่งก็คือศาสนาจนบัดนี้ 3,000 ปีจึงไม่รู้กันขยายความนะครับไม่รู้กันก็คือไม่รู้ธรรมไม่รู้จิตญาณตนนั่นเองนะครับผมทุกศาสตร์ทางไม่รู้หลักอันแท้จริงบัดนี้ฟ้ามาฉุดช่วยด้วยกำหนดจะปกโปรดคัดเลือกคนร่วมหลงหวาขยายความนะครับหลงหวาคือชื่อของงานชุมนุมปราบอริยะที่เบื้องบนจับโปรดประทานแต่ผู้บำเพ็ญดีนะครับสืบทอดหลักความลับอนุตตระของสามศาสดาเบิกปัญญาสาธุชนร่วมขึ้นเรือธรรมอนุตตระรหัสวิเศษขยายความนะครับรหัสวิเศษคือพระคาถา5คำอันเป็นรหัสวิเศษที่เบื้องบนโปรดถ่ายทอดแก่พุทธบุตรสาธุชนที่มาขอกราบรับวิถีธรรมโดยเฉพาะในการครั้งนี้นะครับผมให้เลยรู้มามุ่งสู่วิถีใหม่ให้กราบกงฉังขยายความนะครับก็คือกงฉังคือพระนามพระวิสุทธิอาจารย์นะครับเมื่อได้รับอนุตตรวิถีเร็วลีกันอาศัยรากตัวสมุติบำเพ็ญเพียรเต้าไร้รูปแต่เป็นจริงอันยิ่งใหญ่สิ่งทั้งหลายที่มีรูปลักษณ์ไม่เที่ยงแท้ชีวิตคนดั่งข้าวเปลือกกลางทะเลเที่ยวล่อนเล่เหนือใต้ไปในคลื่นเกลียวสุรานารีทั้งภาชีกิราบัตมันผูกมัดมอมเมาเจ้าเหล่าพุทธจิตอารมณ์7กามคุณ6ขยายความนะครับอารมณ์7คือความยินดีโกรธเศร้าสุขรักเกลียดอยากนะครับผมกามคุณ6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เข้าใกล้ชิดมันปกปิดอนุตตรญาณอันดังเดิมทะเลอยากกระชากขึ้นไม่เคยหลับความหลงรักเหมือนเชือกรัดผูกมัดเอาลาบยศเล่าเหมือนแห่อวดรอบกายใจทุกอย่างเหมือนหินเหล็กไฟสว่างวูบแล้วก็ดับไม่คงอยู่นานนักได้เหมือนดอกมะเดื่อยบานฉาบฉวยโรยราไปสร้างกรรมไว้ให้มาแรงใช่พลพุนคนงมงายเหมือนโลกีไม่มีรู้แจ้งเหมือนมดแมลงชีวิตทุกข์หลงสุขสี 36,000พันวันใครจะอยู่ถึงร้อยปีไม่คิดทีหรือเมื่อไหร่ได้สุขจริงเริ่มชีวิตเด็กเติบใหญ่แก่แล้วตายลิ้นรสหลายทั้งสุขสมและทมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีใครหรือจะรอดหลุดไม่ยักหยุดชั่วพริบตาความชรามาถึงตัวมามือเปล่าไปมือเปล่าเอาอะไรก็ทั้งยากเหลือเพียงซากเป็นวิญญาณสุสานผีจะร่ำรวยสูงสักใดไม่พ้นคดีต้องใช้หนี้เป็นสัตว์คนเกิดวนเวียนตั้งแต่เกณฑ์ขานหลายหมื่นปีจนบัดนี้สุขทวีไม่สิ้นสุดวัฏสงสารออกจากร่างนู้น
เข้าร่างนี้เหมือนย้ายบ้านเป็นหนุ่มแซ่จางสาวแช่สาวแซ่รีไม่มีอะไรเป็นของตัวยิ่งกับชาติยิ่งลืมตัวกลัวเกือกลึกจงลืมนึกถึงพระแม่ยานของเจ้าจากนิพพานจุติลงณเชิงเขาขยายความนะครับณเชิงเขาเป็นคำอุปมาณที่นั่นเป็นจุดยานนัทวานเป็นจุดสถิตของอนุตตรยานแห่งตนเป็นพันเผ่าสายเดียวกันยานชีวียานชีวิตขยายความนะครับยานชีวิตคือสริสัมภวัตของทุกคนซึ่งเป็นอย่างเดียวกันไม่ยืนหดไปตามสถานะใดๆแม้เป็นอริยะก็ไม่ขยายไม่กับกายหดเล็กกว่าแม้สามัญชนกำเนิดเดียวกันผู้รู้จริงได้มรรคผลใครหลงวกเป็นผู้ทุชนหล่นโลกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำเร็จได้ไปจากคนมิใช่เกิดคนพร้อมกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อเท็จจริงหวังว่าลูกจะได้คิดตื่นใจจิตกับอาจารย์จริงกับต้นกำเนิดเดิมเขียนถึงตรงนี้สามคุณเหนื่อยหยุดพักภูกันให้รับประทานพอหายหิวค่อยต่อความพักหนังสือพระโอวาทพระอนุตตรธรรมมารดานะครับผมในบทคำนำข้อที่3ก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยต่อในข้อที่4นะครับผมหากข้าพเจ้าได้อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่กระจ่างแจ้งวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาประทานอภัยนะครับเราหมู่โปรดเมตตาประทานภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาประทานภัยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านโปรดเมตตาประทานอภัยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ